ที่ร้านทิงเกิลนะคะสาขาเอสพนาดนะคะเดี๋ยวกิ๊บจะมาต่อขนตานะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กิ๊บมาต่อขนตานะแอบตื่นเต้นเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูขนตาตอนก่อนต่อของกิ๊บกันก่อนนะคะขนตาของกิ๊บนะคะค่อนข้างยาวนะเดี๋ยวรับตาให้ดูนะเห็นไหมค่อนข้างยาวนะคะแต่ว่าคือรูปขนตาของกิ๊บเนี่ยมันจะทิ่มดิ่งลงพื้นดิ่งท่านี้เลยนะคะทีนี้เนี่ยของทิงเกิลเนี่ยเขาก็บอกว่าต่อขนตาแล้วเนี่ยมันจะงอนเช้งกระเดะอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ต้องปัดมาคาร่าไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยใช่ไหมกิ๊บก็สนใจนะคะก็เลยมาลองทำดูนะเวลาอยู่ในห้องผ่าตัดปิดมาอย่างนี้นะคะจะได้ขนตาวิ้งสวยกระชากใจทุกคนที่พบเห็นนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันตอนแรกกิ๊บกังวลนิดนึงว่าขนตากิ๊บเป็นท่าทิ่มลงอย่างนี้เนี่ยถ้าเราติดขนตาปลอมเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเห็นเป็น2ชั้นแยกเป็นแบบอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ตะกี้นี้ก็คุยกับช่างแล้วช่างบอกว่าไม่เป็นไรทำได้นะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าเดี๋ยวทำเราออกมาเป็นยังไงขนตาปลอมของที่ร้านทิงเกิลนะคะเขาจะมีเลือกให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะ4แบบนี้นะคะก็จะมีอีก2สไตล์คือเป็นสไตล์เนเชอรัลนะคะกับสไตล์วอลลุ่มนะคะก็มาดูกันก่อนเลยนะคะนี่นะคะก็4แบบตามนี้แล้วก็สามารถเลือกความหนาได้วันนี้นะคะกิ๊บจะทำแบบนี้นะคะสวีทฮาร์ดนะคะแบบวอลลุ่มนะคะก็ถ้าใครไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำแบบไหนดีนะคะก็เข้ามาปรึกษาได้ช่างเขาจะเลือกให้ซึ่งจะเหมาะกับลักษณะรูปตาของเรานะคะแล้วก็เรื่องราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเส้นแบบนัชชอลคือแบบไม่หนาเนี่ยสามารถเลือกได้นะคะก็จะเลือกจำนวนเส้นนะคะเส้นละ10บาทนะคะขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาทนะคะแต่ถ้าเป็นแบบวอลลุ่มเนี่ยก็คือรวมราคาแล้วออกมาเลยนะคะอยู่ที่ 2,500 บาทขึ้นไปนะคะก็ลองเลือกดูนะส่วนระยะเวลาการทำนะคะแบบไม่หนาหรือแบบนัชชอลเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแบบวอลลุ่มเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะถ้าใครสนใจจะทำนะคะแนะนำว่าต้องนัดมาก่อนนะให้ช่างแนะนำตัวช่างอะไรคะช่างหลีดค่ะช่างหลีดนะคะค่ะงั้นก่อนมาทำก็คือไม่ควรแต่งตามาเยอะเพราะสุดท้ายก็คือต้องมาลงเซรั่มใช่เพราะเดี๋ยวหลังจากนี้4ชั่วโมงมันจะล้างหน้าล้างอะไรไม่ได้เลยอ๋อเราต้องให้กาวเขาเซตตัวประมาณ4ชั่วโมงค่ะใช่4ชั่วโมงล้างหน้าห้ามโดนน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะ4ชั่วโมงอืมโอเคแล้วหลังจาก4ชั่วโมงไปแบบอาบน้ำได้ปกติค่ะใช้ cleansing water cleansing oil อะไรปกติได้หมดเลยใช้ต้องใช้เป็นรีมูฟสูตรน้ำเท่านั้นค่ะห้ามใช้ออยล์อ๋อห้ามใช้ออยล์อันนี้คือตลอดการต่อตลอดการต่อห้ามใช้ออยล์เลยห้ามใช้ออยล์เลยแล้วมันจะอยู่ได้นานประมาณไหนอะคะถ้าเป็นวอลลุ่มร้านก็จะนานนิดนึงค่ะประมาณ1เดือนถึงเดือนครึ่งได้นะคะโดยเฉลี่ยส่วนหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราแต่งหน้ามากน้อยแค่ไหนระหว่างนี้มีโดนเขามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเวลาที่เอาออกมันจะต้องมามีวิธีการขั้นตอนเอามีถอดค่ะมันมีคีย์ถอดให้มาถอดที่ร้านเราได้นะคะควรจะมาถอดที่ร้านคือไม่ควรแบบใช่ๆไม่ควรงัดงัดออกเองแล้วอันนี้สงสัยเฉยๆคือมีคนที่แบบทำต่อขนตาปลอมแล้วยังติดขนตาอีกชั้นหนึ่งอะไรอย่างนี้มีค่ะมีอย่างบางท่านที่เวลาปกติเขาต่อเขาจะไม่ได้ต่อเยอะมากค่ะคือต่อให้มันดูมีอะไรเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเวลาไปงานอยากให้ดูเด้งก็อาจจะติดขนตาปลอมเพิ่มได้อ๋อก็ใช้กาวใช้อะไรได้ตามปกติใช่เพียงแต่ว่าเราจะแนะนำว่าเวลาที่ติดอะแล้วเวลาที่เจาะแกะออกให้ระวังนิดนึงค่ะอ๋อไม่งั้นมันก็จะหลุดมาทั้งแผลได้แล้วส่วนใหญ่เขาปัดมาสคาร่ากันเพิ่มไหมคะส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะคะเพราะว่าต่อแล้วก็จะเด้งเลยแต่ถ้าเกิดสมมติจะปัดจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแบบสูตรที่มันไม่กันน้ำอะค่ะโอเคอย่างนี้ตอนทำก็คือห้ามลืมตาใช่ค่ะห้ามลืมตาสองชั่วโมง นอนหลับเลยค่ะจะต่อข้างซ้ายก่อนนะคะอย่าลืมตาข้างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต่อแบบโวลูมนะคะก็ตะกี้นี้ช่างบอกว่าประมาณ250เส้นเนาะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะไม่เจ็บนะคะตอนทำนี่กิ๊บนอนเฉยๆเลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยThank you.
กี้นี้ค่ะถามช่างนะคะว่าแบบแล้วเวลาขนตาปลอมเราอยู่อย่างนี้เนี่ยเราขยี้ตาได้ไหมจริงๆก็คือตะกี้นี้ที่ช่างบอกว่าห้ามขยี้ตานะคะตลอดเวลาที่ขนตาปลอมอยู่กับเราก็ห้ามขยี้ตาแล้วถ้าไปแบบซาวน่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะความร้อนก็ได้ค่ะคือเราไม่ได้ห้ามสักทีเดียวแต่ว่าอายุการใช้งานเขาก็จะน้อยลงแค่นั้นเองคือสามารถซาวน่าได้ทั้งว่าทรีทเมนต์หน้าอะไรอย่างนี้ได้หมดแต่ถ้าแบบไปทำอะไรที่ยุ่งกับเขาเยอะๆอย่างเช่นเรื่องความร้อนเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็อายุการใช้งานก็สั้นลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเอาละค่ะข้างซ้ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปเทียบให้ดูก่อนนะด้านขวานี่นะคะคือยังไม่ได้ต่อขนตานะคะกับด้านซ้ายนะคะต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมมันฟุ้งฟิ้งมากเลยนะคะแล้วก็เป่าไดร์ให้แห้งนะเสร็จก็เรียบร้อยแล้วค่ะเอาละค่ะนี่นะคะคลิปก็ต่อขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ดูกันใกล้ๆมากเลยนะคะว่ามันวิ่งเวอร์ตาคือดูหวานขึ้นมากเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คลิปต่อแบบโวลูมนะคะ250เส้นนะคะเห็นไหมก็คือตอนแรกตะกี้นี้นะคะคลิปถามช่างนะคะเรื่องว่าถ้าเกิดว่าต่อขนตาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเขียนอายไลเนอร์ได้ไหมเพราะคลิปเป็นคนเสพติดการเขียนอายไลเนอร์มากนะคะจริงๆช่างก็บอกว่าแบบคือเขียนได้นะคะแต่ว่าเวลาเช็ดออกเนี่ยต้องใช้คัตเตอร์บัดนะคะค่อยๆปาดออกเบาๆนะไม่ใช่แบบใช้สำลีจุ่มเหมือนเดิมแล้วก็แบบเช็ดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าขนตาปลอมมันจะหลุดนะแต่ว่าช่างบอกอย่างนึงคือเวลาต่อขนตาปลอมเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์แล้วเพราะอะไรเขาสังเกตเข้ามาใกล้ๆเห็นไหมคะขอบตามันจะดูคมแล้วมันจะดูชัดขึ้นอยู่แล้วอะคือกิ๊บก็บอกได้เลยนะว่าเหมาะกับคนที่ขี้เกียจอย่างกิ๊บอย่างเงี้ยกิ๊บเป็นคนที่ไม่ชอบปาดสมาร์ทคาร่านะคะเพราะว่าเวลาเช็ดออกกิ๊บรู้สึกว่ามันลำบากแล้วกิ๊บเป็นคนดัดขนตานะดัดยังไงก็ไม่ขึ้นนะคือแบบนี้นะมันก็สะดวกมากคือทุกวันก็คือตื่นมาเนี่ยมันบลิงก์อยู่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องปาดมาสคาร่าเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบติดขนตาปลอมแต่ว่าเวลาติดขนตาปลอมเนี่ยสมมติระหว่างวันไปเนี่ยกาวมันอาจจะมีหลุดได้หรือมีเคลื่อนได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งติดใหม่ใช่ไหมหรือบางคนที่แบบไม่ถนัดคือเป็นคนไม่ถนัดการติดขนตาปลอมเลยอะแบบนี้เนี่ยมันคือตื่นมาปั๊บสวยวิ้งปริ้งอย่างนี้เลยนะคะให้ดูอีกอย่างนึงนะคะที่ตอนแรกนะกิ๊บกังวลใช่ไหมว่าขนตาของกิ๊บเนี่ยมันเส้นมันทิ่มลงนะคะเราถ้าเกิดว่าเราต่อแล้วมันเป็นแบบว่าโค้งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ดัดขนตาของเดิมเราอะมันจะแบบตลกหรือเปล่าจะแยกเป็น2ชั้นหรือเปล่าก็อยากให้ดูเองนะเห็นไหมว่าขนตาปอขนตาจริงนะคะก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะแล้วก็ขนตาปลอมก็น่าจะชี้ขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่มันก็เนียนกันไปเลยนะแล้วมันก็ไม่ดูตลกนะคะเพราะว่าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมขนตาจริงเราจะอยู่ด้านบนแล้วขนตาปลอมจะอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดันขนตาจริงของเราอะให้ขึ้นมาด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะดูเนียนแล้วก็เป็นธรรมชาตินะทำเสร็จแล้วหน้าดูหวานอะเอาจริงๆคือตอนนี้คือไม่ชินหน้าตัวเองอย่างแรงหวานมากนะคะอันนี้นะคะกิ๊บทำที่ร้านทิงเกิลนะคะสาขาเอสพนาดรัชดานะคะอยู่ที่ชั้น M นะแต่ว่าเขามีอีกสาขานึงนะคะอยู่ที่เกสรพลาซ่านะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่รายละเอียดด้านล่างเบอร์นี้เลยค่ะ